ที่แสดงความเป็นตัวตนที่สุดก็คือบ้านที่เราพักอาศัยนั่นแหละนะครับเพราะว่าพี่ว่าสถาปนิกทุกคนก็อยากออกแบบบ้านที่ตัวเองอยู่คือมันเป็นโอเพนแพลนพี่ต้องการให้ที่ว่างมันไหลลื่นสิ่งที่ได้มามันคือวอลลุ่มก็คือจะไหลออกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ไหลขึ้นไปข้างบนต่อเนื่องกันตลอดสเปซเนี่ยมันได้ด้วยความรู้สึกแต่ว่าของบางอย่างมันจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นพี่ตื่นเช้ามาชงกาแฟกลิ่นมันหอมไปทั่วเลยฮะไปทั้งบ้านเลยพี่ชอบรถคลาสสิกมานานนะครับตั้งแต่เด็กๆมันมีเสน่ห์ต่างๆมากมายชวนให้ศึกษาครับของพวกนี้มันมาวางอยู่ในบ้านที่มุมไหนมันสามารถเข้าได้กับของทั้งสมัยใหม่สมัยเก่ารวมกันครับแล้วก็พี่ก็คิดว่าตัวบ้านเองก็เหมือนกันนะบางทีเราก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ยุคนู้นยุคนี้มาวางนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นยุคเดียวกันทั้งหมดนะมันอยู่ด้วยกันได้นะแล้วก็พี่รู้จักจับวางนิดหน่อยบิดบ้างนู่นนี่นั่นหยิบของจากสมัยนู้นสมัยนี้มาวางด้วยกันวันที่พี่เพื่อนพี่มาก็อาจจะเอารถของเขามาแล้วเราก็นั่งคุยกันแล้วก็สังสรรค์กันโดยการที่จอดในตำแหน่งที่โอเคเนี่ยเป็นข่าวเดือนเดย์